ทางด้านของพรรคเพื่อไทยเองนะครับทั้งคุณบลุ๊คดนุพรปุณกันทั้งคุณเกณฑิกาอุ่นจิต2คนนี้ถ้าเป็นทั้งโฆษกพรรคทั้งรองโฆษกประจำสำนักนายกเนี่ยก็ออกมาซัดคุณจุลินทร์ทันทีเอาที่คุณเกณฑิกาอุ่นจิตก่อนรองโฆษกประจำสำนักนายกก็บอกถึงว่ากรณีที่คุณจุลินออกมาบอกว่าการใช้เงินธ.ก.ส.เนี่ยเป็น DNA เดียวกับโครงการรับจำนำข้าวเกณฑิกาบอกว่าจุลินยังคงวนเวียนอยู่เรื่องเดิมๆมากกว่า10ปีเหมือนพายเรือในอ่างจึงไม่แปลกใจว่าทำไมนิยมคะแนนนิยมของพรรคต้นสังกัดคือพรรคประชาธิปัตย์ไม่ไปไหนเลยทั้งยังดูตกต่ำลงด้วยเกณฑิกาบอกว่าโครงการ Digital Wallet เป็นนโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภาก็เป็นหน้าที่ที่ต้องดำเนินการเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดปัจจุบันธ.ก.ส.มีสภาพคล่องเพียงพอสำหรับการดำเนินโครงการระดมเงินฝากเพิ่มเติมได้เมื่อมีความจำเป็นธ.ก.ส.เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะเพื่อสนับสนุนการดำเนินนโยบายของรัฐดังนั้นถ้ารัฐบาลจำเป็นต้องดำเนินการผ่านธ.ก.ส.อยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ธ.ก.ส.ก็ดำเนินการได้ส่วนเรื่องการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์หรือไม่นายกก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบว่าทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายรัฐบาลเข้าใจหลายฝ่ายกังวลเรื่องกู้รัฐบาลก็พยายามหาทางลดความเสี่ยงนะครับแล้วเขาก็ยืนย้ำว่าเป้าหมายของ Digital Wallet เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจบรรเทาภาระค่าครองชีพแล้วก็ฝากไปถึงคุณจุลินว่าท้วงติงแนะนำข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลและประเทศไทยได้แต่ไม่ใช่เอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นเครื่องมือตีกินเพื่อหวังผลประโยชน์ทางการเมืองคือก็ต้องบอกว่าพอคุณจุลินยกเอาแผลของเขาเนี่ยซึ่งเป็นแผลใหญ่ๆคือแผลของการจำนำข้าวครับคุณอะไรนะชื่ออะไรนะสามีคุณกบอ่ะพี่คุณบลุ๊คอนุพรบลุ๊คก็ออกมาซัดคุณจุลินครับโดยไปเทียบจำนำข้าวกับโครงการประกันรายได้ว่าก็ใช้เงินธ.ก.ส.เหมือนกันซึ่งการเทียบการซัดของคุณบลุ๊คเนี่ยช่องโหว่บานเลยนะส่วนคุณเกณฑิกาก็ย้ำว่าประชาธิปัตย์กับคุณจุลินน่ะยังวังวน10ปีไม่หายไปไหนคะแนนนิยมถึงตกต่ำทีนี้อย่างที่ผมบอกพอบลูเขาซัดประชาธิปัตย์กับโดยเทียบจำนำข้าวกับประกันรายได้ช่องโหว่มันเปิดเยอะจะเหลืออะไรล่ะครับลาเมศรัตนาชเวงก็ยิงหมัดขวาตรงเข้าปลายคางบุ๊คเลยสิครับเห็นไหมพี่ถาเห็นหรือยังใช่ครับก็คุณราเมศรัตนาชเวงนะครับก็ได้กล่าวถึงกรณีที่คุณดนุพรคุณกันสสบัญชีรายชื่อแล้วก็โฆษกพรรคเพื่อไทยออกมากล่าวหาพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็บอกว่าฐานะฝ่ายค้านเนี่ยต้องบอกว่าเพื่อไทยเนี่ยต้องสำเนียกในการรับฟังและการทำหน้าที่ตรวจสอบของฝ่ายค้านข้อท้วงติงของคุณจุลินเนี่ยนะครับที่บอกว่าอย่าไปทำอะไรสุ่มเสี่ยงต่อการทำผิดกฎหมายให้ดำเนินโครงการดิจิตอลวอลเล็ตอย่างตรงไปตรงมาส่วนเงินกู้จากธ.ก.ส.นั้นแน่นอนว่ามันคือภาระของรัฐบาลและก็เป็นภาระของประชาชนทั้งประเทศคุณราเมศบอกว่ากรณีที่กล่าวหาว่าประชาธิปัตย์เนี่ยมี DNA ที่ไม่เคยดำเนินนโยบายใดประสบความสำเร็จเป็นที่จดจำของพี่น้องประชาชนนั้นประเด็นนี้เชื่อว่าไม่ได้ใช้สมองคิดก่อนพูดเพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีผลงานที่ปรากฏมากมายซึ่งเกิดประโยชน์ต่อประชาชนเพราะความจริงก็คือความจริงพี่น้องประชาชนเลือกประชาธิปัตย์เพราะออกนโยบายที่คิดว่าทำเพื่อส่วนรวมทำเพื่อประชาชนประเทศชาติให้เกิดความยั่งยืนตั้งแต่โครงการวางพื้นฐานการคมนาคมรถไฟทางคู่ถนน4ช่องจราจรพัฒนารายได้จังหวัดให้มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวประชาชนยังจดจำผลงานต่างๆที่ทำได้ดีประชาชนมากมายลูกหลานไปโรงเรียนได้ดื่มนมมีอาหารกลางวันกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศ.เรื่องสาธารณสุขเบี้ยผู้สูงอายุมีหลายพรรคการเมืองนำไปขยายหาเสียงเกทับเรื่องจำนวนเงินเบี้ยผู้สูงอายุก็เกิดขึ้นในรัฐบาลคุณชวนที่เริ่มต้นจาก200บาทเป็น300บาทและเพิ่มขึ้นจากสมัยรัฐบาลของพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์เป็น500บาทในสมัยรัฐบาลทักษิณ5ปีเนี่ยครับไม่ได้เพิ่มได้ให้แต่อย่างใดคุณราเมศบอกว่าในขณะที่สมัยรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เนี่ยก็เริ่มรักษาฟรีด้วยบัตรประชาชนใบเดียวจนถึงเรียนฟรี15ปีสมัยคุณจุลินเป็นหัวหน้าพรรคตั้งเงื่อนไขหนึ่งในการร่วมรัฐบาลคือนโยบายประกันรายได้เกษตรกรให้พืชเกษตร5ชนิดสามารถทำได้ดีไร้ข้อครหาทุจริตข้อมูลเหล่านี้ประชาชนจดจำได้พรรคไม่มีนโยบายเลือกปฏิบัติไม่มีนโยบายที่คิดขึ้นมาเพื่อคดโกงงบประมาณแผ่นดินไม่มีความคิดเรื่องทุจริตเชิงนโยบายและไม่มี DNA สายพันธุ์แบบโกงบ้านโกงเมืองคุณราเมศบอกว่าในส่วนของโฆษกพรรคเพื่อไทยทราบดีว่าคดีมหากาพย์โกงชาติศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดมีจำนวนมากที่สุดเกิดขึ้นในรัฐบาลใดอย่ามาแถลงให้ดูดีแต่สวนทางความเป็นจริงการมาชี้นิ้วว่าคนอื่นเนี่ย4นิ้วชี้เข้าหาตัวเองทั้งสิ้นถ้าคิดว่าใครในพรรคประชาธิปัตย์
ทำผิดก็ให้ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดอย่าละเว้นและถ้าคิดว่าโครงการจำนำข้าวดีจริงไม่มีทุจริตก็ขอท้าให้พรรคเพื่อไทยหยิบยกเอาโครงการจำนำข้าวกลับมาเป็นนโยบายหลักอีกรอบก็ได้คือคุณรู้กับไปซัดเขาก่อนครับไม่ใช่ไปซัดเขาหมายถึงว่าไปเอาจำนำข้าวครับเขาบอกว่าพวกคุณน่ะก็ใช้เงินทกสเหมือนกันครับในโครงการประกันรายได้ประกันรายได้แล้วได้ผลเท่าจำนำข้าวไหมครับช่วยชาวนาได้เท่าจำนำข้าวไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าผมไม่ใช่อะไรนะผมเนี่ยจะบอกคุณรู้เอาใจช่วยในฐานะที่คุณเป็นสามีคุณกบค่ะคุณสามารถที่จะพูดอะไรกับพรรคประชาธิปัตย์ได้ทุกเรื่องคุณจะซัดเขาทุกเรื่องได้ยกเว้นเรื่องจำนำข้าวคุณเชื่อผมคุณพูดจำนำข้าวเมื่อไหร่คุณเสร็จคุณเสร็จคุณทำเป็นไม่ได้ยินไปคุณต้องทำเป็นไม่ได้นี่อันนี้บอกเลยนะไม่อย่างนั้นคุณตายตายสถานเดียวนะฮะอันนี้ก็ต้องใครบอกว่าสยบกระแสเรื่องของร่วมรัฐบาลของประชาธิปัตย์หรือเปล่าไม่รู้นะเฮ้ยโอ้ยซัดกันขนาดนี้ยังจะร่วมกันอีกเหรออาจจะแบบไม่อาจจะไม่ใช่แล้วเลยอย่างนี้แต่เขาคนละปีกคุณจุลินก็ปีกนึงไอ้พรรคที่ไอ้ฝั่งที่จะร่วมรัฐบาลมันอีกปีกนึงเปล่าแต่มันมีอีกกระแสหนึ่งเรื่องของการปรับครม.ถูกพูดถึงมาโดยตลอดเนี่ยเดือน2เดือนที่ผ่านมาหลายคนจับสัญญาณดูว่าเอ๊ะจะมีการปรับครม.จริงไหมซึ่งคุณเศรษฐาทวีสินก็บอกแล้วว่ายังไม่มีการปรับครม314เสียงนั้นยังคงเข้มแข็งเหมือนเดิมวันนี้คุณวิทยาแก้วพระใดนะคะรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นเรื่องของกระแสข่าวในการปรับครม.เนี่ยบอกว่าจริงๆกระแสข่าวนี้เนี่ยมีมาตลอดเลยแต่ว่าที่สุดแล้วถ้าเกิดว่าจะต้องมีการปรับครม.จริงต้องมีการส่งสัญญาณให้พรรครัฐบาลรู้แล้วก็ต้องรู้วัตถุประสงค์ในการปรับด้วยว่าปรับเพื่ออะไรอย่างไรยืนยันว่าเป็นแค่ข่าวที่ออกมาทางสื่อส่วนจะจริงไม่จริงต้องรอดูสัญญาณว่าจะส่งสัญญาณมาเมื่อไหร่อย่างไรผลงานรัฐมนตรีของพรรคเองเนี่ยก็มองว่าณวันนี้ทุกคนตั้งใจทำงานแล้วก็ที่ผ่านมาเน้นเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตหรือแม้กระทั่งเนี่ยเรื่องของกรอบต่างๆในการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนนั้นก็ยังคงเน้นชัดอยู่ว่ากระแสในการปรับครม.เนี่ยเป็นเพียงแค่ข่าวเท่านั้นเหมือนกับวันนี้ผู้สื่อข่าวไปเจอกับบิ๊กป้อมถามเลยว่าเอ๊ลุงป้อมมีกระแสข่าวจะไปเป็นรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงจริงไหมลุงป้อมบอกอุ้ยแล้วก็สายหน้าแต่ไม่ตอบอะไรนะบอกเฮ้ยอย่างเดียวเลยตกใจเหมือนกันไปเป็นอะไรนะฮะไปเป็นรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงท่านต้องสายหน้าแน่นอนลุงป้อมบอกเฮ้ยแล้วก็ไม่ตอบถ้าเป็นรองนายกสายหน้าแน่ลองตัดคำว่ารองออกลุงป้อมจะแบบว่าอะไรอาจจะพยักหน้าเฮ้ยอันนี้เราแซวในเทศกาลสงกรานต์นะครับป้อมนั่นนะก็นี่เป็นความเคลื่อนไหวของเรื่องของการเมืองที่ยังคงเข้มข้นแม้ว่าอยู่ในเทศกาลสงกรานต์เองก็ตามอีกหนึ่งเรื่องเข้มข้นเหมือนกันครับเรื่องของข่าวลือสะพัดนะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงกรมจัดหางานมีพฤติกรรมทุจริตคบชู้กับเจ้าหน้าที่หญิงหน้าห้องจนข้าราชการในสังกัดเอื่อมระอานะคือเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเกิดเรื่องเฉาขึ้นภายในกรมจัดหางานมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ